สวัสดีทุกท่านครับก็วันนี้จะขออนุญาตมารีวิวเคส iPad นะเพื่อนถ่ายรูปแล้วก็มีคนถามว่าหมอใช้เคส iPad ตัวไหนนะครับที่ใช้คู่กับตัว Magic Keyboard ก็ต้องบอกงี้ครับตัวที่ใช้นะตัวที่ใช้แล้วก็ใช้ติดใจมาเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับชื่อว่าตัว Cover Buddy นะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะใช้มา2รุ่นอันนี้คือ iPad Pro รุ่นเก่าอันนี้ iPad Pro รุ่นใหม่นะครับข้อดีนะครับข้อดีของตัวนี้คือบางมากนะครับบางมากอันนี้เห็นไหมครับตัวรุ่นใหม่สามารถเก็บปากกาได้นะคือพอใส่แปะปากกาปุ๊บก็จะไม่หล่นเลยนะฮะจะไม่หล่นเวลาโดนอะไรก็ไม่เหตุผลที่ชอบใช้รุ่นนี้นะคือเคยใช้รุ่นนี้มาก่อนแล้วก็ชอบแล้ววันนั้นเนี่ยแตกก็เลยไม่ได้ใส่นะแปะปากกาไว้อย่างเดียวปากกาหายฮะไปหาที่เมืองจีนด้วยหาไม่เจอนะฮะเพราะนั้นก็รู้สึกว่าโหปากกามันแพงมากแล้วก็ควรจะหาเคสที่สามารถเก็บปากกาเราไว้ได้นะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเป็นคนที่ติดเมจิกคีย์บอร์ดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยใช้ก็ใช้คีย์บอร์ดของตัว Apple ธรรมดาทั่วไปแยกเป็น2ชิ้นแต่ก็จะบอกว่าตอนที่ใช้เนี่ยมันติดขัดๆอะมันต้องแบบแยกออกมาเป็น2ชิ้นอะไรเงี้ยไปทำงานที่ไหนก็ต้องหยิบชิ้นหยิบ iPad มาแล้วก็มีคีย์บอร์ดอีกอันนึงซึ่งบางทีมันก็ไม่สะดวกกับเรานะนะครับเพราะนั้นถ้าใช้รุ่นอย่างเงี้ยเปิดปุ๊บใช้ได้เลยนะครับเปิดปุ๊บใช้ได้เลยก็ชอบใจมากนะครับก็ใช้มาตลอดนะครับแม้แล้วก็เราสามารถคีย์งานได้โดยเฉพาะงานที่แบ่งหน้าจอเป็น2ซีกแล้วกันเอาอันนี้เป็นแมพนะครับปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาอะไรขึ้นมาอีกสักอันหนึ่งอะเอาคาเลนดาร์นะเนี่ยครับแล้วก็สามารถทำงานได้2อย่างพร้อมกันไปเลยคือติด Magic Keyboard มาตั้งแต่สมัย iPad ตัวเก่าแล้วนะครับอันนี้ติดรหัสนิดนึงนะครับก็ตากล้องช่วยแพนลงดูที่คีย์บอร์ดหน่อยได้ไหมครับว่าใช้คีย์บอร์ด2อันนี้นี่ครับแพนลงอย่างนี้ปั๊บอันนี้ขึ้นนะฮะนี่นะฮะเห็นนะลงแล้วนะฮะก็เนี่ยนะครับเป็นจะว่าใช้คีย์บอร์ดของ Apple นะครับสแตนดาร์ดธรรมดาส่วนตัวที่ตัวนี้นะครับใช้ตัว Cover Buddy เนี่ยครับซื้อจาก Apple Chip ครับนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆนะฮะอันนี้ใช้มือขึ้นนิดนึงนะใช้อยู่โอเคครับก็ถ่ายกลับมาหน้าคุณพ่อได้เหมือนเดิมค่ะก็นี่แหละครับอยากจะรีวิวให้ทุกท่านฟังใช้นี้อยู่ครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ